สวัสดีค่ะมาพบกับกิ๊ฟอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊ฟมาในช่วงทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน by R&D ค่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่น้องนักวิจัยนะคะสอนวิธีการทำสบู่ด้วยเซรั่มทำให้มีคอมเมนต์นะคะเข้ามานะคะพูดคุยกันเยอะมากๆเลยค่ะว่าอยากได้สบู่ที่ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสอีกนะคะมีสบู่สูตรไหนอีกบ้างไหมคะซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแบบคลิปที่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆ นักวิจัยมีสูตรพิเศษอีกหนึ่งสูตรค่ะที่เป็นสูตรที่ได้จากสารสกัดไทยๆนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้เรามีมาอย่างช้านานมากๆนะคะเป็นร้อยๆปีแล้วนะซึ่งสารสกัดตัวนั้นนะคะนั่นก็คือขมิ้นและน้ำผึ้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับนักวิจัยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับทีมนักวิจัยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆ นะคะในการทำสบู่ขมิ้นน้ำผึ้งนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่สามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านค่ะค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นเบสสบู่กีสลีนนะคะลักษณะก็จะใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะข้อดีของเขานะคะก็จะช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแถมยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายสารเคมีทั่วไปได้เลยค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้คือน้ำผึ้งแท้นะคะคุณสมบัติของตัวน้ำผึ้งตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวนะคะมีความเรียบเนียนผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะลดการอักเสบของผิวได้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่เซเว่นก็มีนะคะสารสกัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เลยก็จะเป็นผงขมิ้นชันนะคะเป็นผงสีเหลืองแบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันผิวจากการเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะช่วยปรับสภาพผิวนะคะให้แลดูขาวกระจ่างใสได้มากขึ้นด้วยค่ะหาซื้อได้ที่ตาม 7-Eleven นะคะหรือว่าร้านขายยาทั่วไปได้เลยค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายนะคะก็คือโมซิลิโคนแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ที่ร้านแบเกอรี่ต่างๆได้เลยชอบลวดลายไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเบสกีสลีนนะคะลงไปให้ความร้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ให้ความร้อนโดยตรงรอจนเขาหลอมทั้งหมดเลยนะคะค่ะเมื่อเบสสบู่กีสลีนหลอมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้อุณหภูมิเขาจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมตัวน้ำผึ้งนะคะลงไปพร้อมกับคนไปด้วยเราก็จะเติมผงขมิ้นลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากที่เราคนผสมได้เข้ากันดีแล้วเราก็จะเทลงในโมเลยแล้วก็จะสังเกตเห็นฟองบนนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวแอลกอฮอล์นะคะฉีดเพื่อไล่ฟองแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะรอให้เขาเซตตัวจนแข็งแล้วเราถึงจะนำออกจากโมค่ะค่ะตอนนี้สบู่ของเรานะคะก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็แข็งแบบนี้เลยเราก็จะนำออกจากโมนะคะนี่เลยค่ะสำหรับสบู่ขมิ้นน้ำผึ้งของเรานะคะออกมาเป็นแบบนี้เลยและสบู่น้ำผึ้งขมิ้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยใช่ไหมคะสำหรับใครนะคะที่สนใจทำแบรนด์กับครีมบิวดิ้งนะคะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครีมบิวดิ้งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าในช่วงทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน by R&D ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ